สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่8ได้ทดสอบบินสำรวจแปลงตัวอย่างนับทลายปาล์มน้ำมันและนำร่องพยากรณ์ผลผลิตปาล์มน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1การคัดเลือกปาล์มน้ำมันและแปลงปาล์มน้ำมันโดยจะเลือกช่วงอายุของปาล์มน้ำมันเป็น3ช่วงอายุหลักคือช่วงเริ่มให้ผลผลิตช่วงให้ผลผลิตสูงและช่วงที่ให้ผลผลิตลดลงซึ่งแปลงปาล์มน้ำมันที่ไปสำรวจนั้นจะต้องมีข้อมูลปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันจำนวนทลายปาล์มน้ำมันและปริมาณการใส่ปุ๋ยที่ใช้ด้วยขั้นตอนที่2การสำรวจและเก็บข้อมูลปาล์มน้ำมันเมื่อได้แปลงปาล์มน้ำมันแล้วจะมากำหนดแผนการบินของโดรนกับเกษตรกรให้ครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการก่อนแล้วจึงบินสำรวจจริงและบันทึกข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศลงในคอมพิวเตอร์ขั้นตอนที่3การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศมีขั้นตอนดังนี้1ภาพถ่ายทางอากาศจากโดรน2ประมวลผลด้วยโปรแกรม Pix4D 3ภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูงขั้นตอนที่4การคำนวณค่าดัชนีพืชพันธุ์หรือค่า NDVI เมื่อได้ภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูงมาแล้วนำไปประมวลผลอีกครั้งผ่านโปรแกรม Pix4D เพื่อคำนวณค่า NDVI ของปั๊มน้ำมันแต่ละแปลงและนำค่า NDVI ที่ได้มาวิเคราะห์ดัชนีสุขภาพปั๊มน้ำมันพบว่าแปลงปั๊มน้ำมันที่คัดเลือกร้อยละ85เป็นปั๊มน้ำมันสุขภาพปานกลางและร้อยละ15เป็นปั๊มน้ำมันสุขภาพดีขั้นตอนที่5การพยากรณ์ผลผลิตโดยจะต้องมีการประมาณการสมการที่เหมาะสมเพื่อพยากรณ์จำนวนทลายปาล์มน้ำมันและการประมาณค่า NDVI โดยใช้วิธี linear regression ซึ่งสามารถใช้โปรแกรมทางสถิติได้หลายโปรแกรมเช่นโปรแกรม R โปรแกรม Stata โปรแกรม SAS โปรแกรม SPSS โปรแกรม EVIEW เป็นต้นและวัดความแม่นยำของสมการที่ได้โดยใช้ค่า MAPEซึ่งสมการการพยากรณ์จำนวนทลายปาล์มน้ำมันจะใช้ตัวแปรตามคือจำนวนทลายปาล์มน้ำมันตัวแปรอิสระได้แก่ปริมาณปุ๋ยต่อไร่ปริมาณปุ๋ยต่อแปลงปริมาณน้ำฝนและค่า NDVI จะได้สมการที่สามารถใช้พยากรณ์จำนวนทลายปาล์มน้ำมันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังสมการจากสมการจะเห็นได้ว่าจำนวนทลายปาล์มรวมตลอดปีมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับค่า NDVI และมีค่า MAPE เท่ากับร้อยละ 35.60 ในส่วนของสมการประมาณค่า NDVI จะใช้ตัวแปรตามคือค่า NDVI ตัวแปรอิสระได้แก่ปริมาณปุ๋ยต่อไร่ปริมาณปุ๋ยต่อแปลงและปริมาณน้ำฝนจะได้สมการที่สามารถใช้ประมาณค่า NDVI อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 90% ดังสมการจากสมการจะเห็นได้ว่าค่า NDVI มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณปุ๋ยเคมีที่ใช้ในแปลงและมีค่า MAPE เท่ากับร้อยละ 5.70 ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2567 สสท.8 จะดำเนินการศึกษาและทดสอบเพิ่มเติมดังนี้1. ทดสอบการพยากรณ์เปรียบเทียบกับข้อมูลจริงของปี 2567 2. ศึกษาและพยากรณ์โดยใช้ตัวแบบพายสวิตช์ 3. ศึกษาและพยากรณ์โดยใช้เทคนิค Machine Learning และ Deep Learning 4. สำรวจและเก็บข้อมูลเพิ่มเติมด้วยโดรนและข้อมูลอื่นๆตามความจำเป็นในจังหวัดสุราษฎร์ธานีชุมพรกระบี่เพื่อนำมาใช้ในการพยากรณ์ผลผลิตปาล์มน้ำมัน 5.จัดทำรายงานให้ศูนย์สารสนเทศการเกษตรและจัดทำคู่มือ 6. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้โดรนการประมวลผลการพยากรณ์ให้กับสสท.1ถึง12สสท.8พร้อมที่จะเป็นต้นแบบและขยายผลให้กับสสท.อื่นๆเพื่อจะนำเทคโนโลยีไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ในการพยากรณ์ผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป